กรม Bitserv เป็นเว็บแอปพลิเคชันที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อระหว่างตัวอุปกรณ์ของทางบริษัท Wisco กับฐานข้อมูลบนเครื่องคอมพิวเตอร์โดยมีหน้าที่สำคัญอยู่3อย่างคือ 1. รับข้อมูลจากตัวอุปกรณ์และจัดเก็บลงฐานข้อมูล 2. รับข้อมูลจากตัวอุปกรณ์และอัปเดตสถานะของข้อมูล 3. ส่งข้อมูลกลับไปยังตัวอุปกรณ์ตามที่ตัวอุปกรณ์มีการร้องขอมาความต้องการของระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถติดตั้งโปรแกรมและใช้งานโปรแกรมต่อไปนี้ได้โปรแกรมเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่สามารถติดตั้งโมดูล PHP Script ได้เช่น Apache Server หรือ IIS Server โปรแกรม PHP โปรแกรม Database Server เช่น MySQL หรือ Microsoft SQL เป็นต้นโปรแกรม Witserv สามารถติดตั้งกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นระบบ Windowsหรือเครื่องเซิร์ฟเวอร์ของเว็บโฮสติ้งที่เป็นระบบ Linux ได้การติดตั้งโปรแกรม Witserv ไว้ภายในองค์กรนั้นจะต้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์1เครื่องที่ทำหน้าที่เป็นเซิร์ฟเวอร์โดยการติดตั้งโปรแกรมเว็บเซิร์ฟเวอร์ซึ่งประกอบด้วย Apache Web Server PHP Script และโปรแกรมฐานข้อมูล MySQL ถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์มีโปรแกรมไฟวอลเปิดไว้ควรกำหนดให้ไฟวอลยอมให้พอร์ตของ Apacheสามารถรับส่งข้อมูลได้หรือปิดโปรแกรมไฟวอลสามารถดูข้อมูลผ่านทางโปรแกรมเบราว์เซอร์ต่างๆเช่นอินเทอร์เน็ต Explorer Firefox หรือ Google Chrome เป็นต้นโดยการระบุหมายเลข IP ของเครื่องเซิร์ฟเวอร์แล้วตามด้วยพอร์ตของ Apache ลงใน URL สำหรับเว็บโฮสติ้งที่เปิดบริการให้เช่านั้นโดยส่วนใหญ่จะทำการติดตั้งโปรแกรม ApachePHP Script และ MySQL ไว้ให้สามารถนำไฟล์ Witserv ไปติดตั้งได้เลยและสามารถดูข้อมูลผ่านทางโปรแกรมเบราว์เซอร์โดยการระบุชื่อ Domain Name ของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่เช่าไว้แทนหมายเลข IP Address โปรแกรม Witserv จะมี User อยู่3ระดับคือ Admin Moderator และ Visitor โดยโปรแกรม Witservจะมี user admin ได้เพียง1 user เท่านั้นซึ่งสามารถเพิ่มลบกรุ๊ปหรือ user ภายในระบบได้กำหนดค่าการแสดงผลและการแจ้งเตือนจำกัดการเข้าถึงข้อมูลให้กับ user ที่มีระดับ moderator กับ visitor และสามารถดูข้อมูลต่างๆที่มีอยู่ภายในระบบได้ทั้งหมด moderator จะทำหน้าที่ดูแลกรุ๊ปที่ moderator อยู่เท่านั้นซึ่งสามารถเพิ่มลบ user visitor ภายในกรุ๊ปกำหนดค่าการแสดงผลและการแจ้งเตือนจำกัดการเข้าถึงข้อมูลให้กับ user visitor และสามารถดูข้อมูลต่างๆที่มีอยู่ภายในกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถดูข้อมูลของกรุ๊ปอื่นได้ visitor จะทำหน้าที่ดูข้อมูลที่ admin หรือ moderator กำหนดมาให้เท่านั้นเมื่อข้อมูลถูกส่งมารวมกันไว้ที่เซิร์ฟเวอร์แล้วสามารถนำข้อมูลมามอนิเตอร์แบบตารางข้อมูลหรือกราฟข้อมูลแสดงข้อมูลย้อนหลังและแสดงการแจ้งเตือนหรือแปลงไฟล์ข้อมูลให้แสดงผลใน Excel การส่งค่ากลับมายังอุปกรณ์สามารถส่งค่ามาให้กับอุปกรณ์ได้โดยการส่งค่าที่ต้องการไปยังเครื่องเซิร์ฟเวอร์ก่อนผ่านโปรแกรม Witserv หลังจากนั้นอุปกรณ์จะทำการตรวจสอบค่าที่อยู่ในฐานข้อมูลตามเวลาที่กำหนดไว้ถ้าตรวจสอบเจอค่าที่ระบุไว้อุปกรณ์จะนำค่านั้นส่งไปให้กับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อไว้